วันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับบรรดาแรงงานไทยต่างก็มั่นใจนะครับที่จะพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับขณะที่กระทรวงแรงงานก็ได้จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่เสิรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติครับกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้าง12สภาและสาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันแรง,งงานแห่งชาติที่บริเวณท้องสนามหลวง ภายในงานมีกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมภารกิจและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสำนักงานประกันสังคมภาพและนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงสำนักงานประกันสังคมได้ใ,ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมครับ และให้มีการบริการงานประกันสังคมในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service โดยให้ลูกจ้างผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมการส่งเงินสมทบการตรวจสอบเงินออมกรณีชราภาพการตรวจสอบการเลือกสถานพยาบาลติดตามเรื่องการรับประโยชน์ทดแทนและรับเรื่องร้องเรียน ภายในงานยังได้นำผลการสํารวจความคิดเห็นของแรงงาน1,69 0คนมาเปิดเผยด้วยซึ่งพบว่าในด้านการรับรู้ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยแรงงานมากกว่า3ใน4หรือคิดเป็นร้อยละ77 7 4ทาาว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2,558 ด้านความสนใจต่อการเดินทางไปทำงานยังประเทศอื่นๆในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ52.39ระบุว่าตนเองไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆของ AEC ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกือบ1ใน3หรือว่าคิดเป็นร้อยละ31.43ให้ความสนใจครับ ส่วนด้านศักยภาพของฝีมือแรงงานส่วนใหญ่มั่นใจว่าตนเองมีศักยภาพด้านฝีมือแรงงานที่สามารถแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอื่นๆใน AEC ได้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังไม่มีความมั่นใจโดยสิ่งที่แรงงานต้องการพัฒนามากที่สุดคือหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือภาษา ส่วนความกังวลในลำดับต้นๆก็คือถูกกลัวถูกแรยงานชาวต่างชาติแย่งงานทำและกลัวถูกกดค่าแรงและเลิกจ้างงานครับ